ที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่และซ่อนอยู่ในพระพิฆเนศเนี่ยนะครับพระพิฆเนศคือหุ่นปั้นซ่อนอยู่ในอะไรล่ะรูปทรงที่ปั้นมาศิวะเนี่ยอยู่ในหมดแหละอุมาเหมือนกันอยู่ในนั้นต้องรู้คำว่าในนะได้ในนั้นส่วนมากก็รู้โดยความเชื่อติเนี่ยเชื่อภายนอกเป็นความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าหาว่าถูกต้องตรงจริงโดยแท้ต้องรู้ภายในตัวเราตัวเรามันจะออกไปรู้เราเห็นเราจะหมดตัวเราเราก็จะรู้เห็นสิ่งที่ว่ามันมาทั้งหมดเหมือนกันง่ายไหมการฟังอย่างนี้มันง่ายไหมมันลื่นหูหรือเปล่ามันลื่นไหมนี่พี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันลื่นนะฟังอย่างนี้มันน่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันลึกนะพี่นะเพราะนั้นผมพูดเสมอว่ารู้เข้าใจและต้องเข้าถึงด้วยนะท่านในกระนั้นที่รู้ลุงหนอกเล่าให้ฟังใครควรติดตามนิดนึงเข้าใจก็ระวังเข้าถึงเพราะเข้าถึงจะเป็นตัวบอกสุดท้ายเองเข้าถึงในตัวเองนะครับนั่นตัวเข้าถึงนั่นตัวที่ตัวท็อปจริงๆตัวเข้าถึงเข้าถึงจะรู้สึกอย่างไรนี่ต้องเอาฟินลี่เข้ามาวัดกันแล้วจ้ารู้สึกอย่างสภาวะและภาวะมันหลุดมันแยกออกจากกันยังไงโอ้โหไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแล้วพี่ผ่านความรู้สึกอะไรเอาความรู้สึกมาไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนเอาความรู้สึกไปไว้ที่ไหนจะต้องทำใจ ให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหรือในหนึ่งหัวใจเป็นกลางนั่นเองนะถ้าหาว่าคนไหนไม่เป็นกลางก็เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลเฮ้ยไหลออกปากเอาเจ้าพระยาก็พอไม่ต้องไปถึงทะเลมันก็โอ้ยปากเอาชาวพญาก็เหลือเกินเหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอช่วยบอกเลขบัญชีอีกครั้งเอ้าคุณกัลยาเลยใจผมพูดออกจากปากผมเด้อมันไม่เหมาะสมนะเอาใครรู้ก็บอกมาผ่านหน้าจอก็แล้วกันเออนั่นๆใครรู้ก็บอกผ่านหน้าจออย่าให้ผมบอกผ่านปากผมเลยครับมันผมเองผมก็จะระแวดระวังกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรนะครับ ผมไม่ใช่ใครอ้าวส่วนหนึ่งนะมากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบขอนินทาได้ไหมเนี่ยนินทาไปนะในนามพระสงฆ์เปิดบัญชีส่วนตัวไว้นั่นนะครับเป๊ะชัวเชียช้าเห็นไหมนี่ถ้าหากว่าวิพากษ์จะเป็นอย่างนี้ถ้าวิจารณ์หนักกว่านี้นะแต่เราจะไปถึงขั้นวิจารณ์แค่นี้ก็อ๋อสังเกตต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตดีๆเรื่องนี้สังเกตไปให้ถึงไม่งั้นก็จะกลายเป็นเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญและหลงบุญโอ้โหแสบมากครับเห็นไหมมีผู้คนเมาบุญบ้าบุญลูกเต้าเราปอทะเลาะกันหมดแล้วบ้านแตกสะแรงขาดสุดท้ายหมดตัวซะก่อนไงนั่นต้องค่อยๆเขี่ยทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะคะมันยืนจากเก็ตเอ้ามีใครจำชื่อบัญชีได้ถามสิครับ22/7ไงนะ ID line 22.7 นั่นแหละถามเข้าไปแล้วก็บอกเองอย่าให้ลูกหมอพูดเองน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นจบไหมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณไอ้0157นะฮะคุณสุรศักดิ์นะมีอะไรไหมเนี่ยวันนี้วันที่16แล้วเออไปถึงไหนแล้ว16มันโป๊ะเช่หรือเปล่าหลุดไปเลยท่านไปตีนั่นเองหรือว่าผมตีให้ผมรู้
ผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เออจริงๆเคยบอกถูกเป๊ะนะฮะจำได้แม่นเลย141นู่นยุคเกียรติกายเป๊ะเลยครับเป๊ะชั่วเลยเท่านั้นนะครับเข็ดเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีที่อยู่ผู้คนจะหลั่งกันมาแบบ 108,000 ทิศเอาที่ไหนมารองรับมนุษย์สนามหลวงก็ไม่พอเลยเอามารองรับมนุษย์ไทยๆเราเนี่ยครับไม่พอนะฮะแล้วก็วิ่งเดินชนหัวร้างข้างแตกเป็นเหตุคนหัวชนกันแตกอีกต่างหากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหตุอย่าเป็นเหตุไม่ใช่เรื่องดีใครบอกว่าดีก็เชิญพญาค่ะแหมนี่ลุงออกสรุปแล้วจ้าตีแตกตัดตกแล้วมันไม่ดีเมื่อไม่ดีไปทางอื่นได้ไหมล่ะมือสองข้างธรรมชาติให้มาแล้วไงใช่ไหมเรียวแรงพละกำลังธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วกินอิ่มนอนหลับก็มีแล้วพลังกำลังก็ทำไปเถอะครับเมคมันนี่แต่ก็เมคได้นะมั้งใช่ไหมล่ะเมคมันเข้าไปมันนี่ by handmade นี่นะครับใช่ไหมอะไรก็สู้ handmade ไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับฉันก็เยอะสำคัญว่าจะใจเร็วนักนะไปตามสภาพของความเป็นจริงของเราเองก็แค่นั้นเองมันได้จะแล้วเท่านั้นไม่อับจนนะครับมดตัวนึงเกิดมายังไม่ตายง่ายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงให้อยู่หมาเหมือนกันปล่อยไปตามสภาพเถอะไม่ตายง่ายหรอกธรรมชาติลิงเหมือนกันจริงอย่าไปกลัวมันตายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงเขาเองนั่นๆๆเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาแซ่บแซ่บทราบอันเดียวกันแจ้งเพื่อกรุณาแซ่บนาทีนี้อ๋อหายไปแล้วลุงงอหายไปแล้วเฮ้ยหายไปเรื่องไหนอยู่ๆก็บินหนีไปเรื่อยๆอ๋ออ๋ออ๋อใช่เหมือนจิ๊วๆแล้วเป๊ะอ๋อไปอ๋อต้องสะกิดอย่างนั้นเหรอถึงจะรู้สึกไม่สะกิดไม่รู้สึกเลยโอเคโอเคแซ่บ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 สะกิดเบาๆนี่โอเคโอเคโอเคนะต่อไปครับอาจารย์คะไม่รับครับลุงหงไม่ใช่อาจารย์นะครับนะไม่รับคำนี้นะเพราะว่าไม่ได้เปิดคอร์สสอนใครไปเรื่องราวเก็บค่าคอร์สเคิร์ดไม่เอาครับโอเคนะลุงหงคือลุงหงโอเคนะครับคุณแม่แดมแม่แดมอยากทราบเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่ในโลกโซเชียลเขาเรียกกันเพื่อความสำเร็จอาจารย์คิดยังไงบ้างอ้าวอาจารย์แล้วลุงออกคิดยังไงบ้างโอเคนะไม่คุยด้วยนะคำก็อาจารย์สองคำก็อาจารย์ไม่คุยด้วยนะคำก็หมอสองคำก็หมอสามคำก็หมอผมก็ยิ่งไม่อยากจะคุยด้วยทั้งนั้นนี่ตัวเองไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเลยเป็นหมอหมอหน่อยโอ้พอๆนี้ไปไกลอะไรทำนองนั่นแหละ เขียนให้ฟังให้ดีนะครับอยากทราบถึงกฎแรงดึงดูดในโลกโซเชียลเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนเราเนาะเรารู้จักกับเพื่อนวันบายวันนะครับแต่เพื่อนเราไปรู้จักกี่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เขาไม่บอกไม่มาบอกเราแล้วเพื่อนคนนู้นก็ชักเชิญคนนี้เอ้ยฉันทำนู่นนี้นั่นฟังนี่นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจนะต่อไปนี้มาสำหรับเธอถ้ามีสมาชิกตามร่ายมา5คนหรือ10คนเธอฟรีถ้าอะไรมาตามหนึ่งคนละเท่านั้นนี้
มันก็มันหนีไม่พ้นก็เพราะว่านายหน้าอยู่ไงครับเรื่องคนใช่ไหมเราคิดเสียเอาสมมติว่าต่างคนต่างไปเจอโซเชียลมีเดียโฆษณามาเลยอยากร่ำรวยมามาฝึกแรงดูดเอาแต่แรงดูดดูดเป็นอย่างเดียวในดูดมีผลักจำได้ครับในฟิวชั่นจะมีฟิชชั่นในแวคแคมจะมีเพรสเชอร์จำเป็นหลักครับนี่คือกฎธรรมชาติจำเลยครับแน่นอนคนที่จะดูดดึงไปให้ไปฝึกไอ้พวกแรงดูดเขาไม่พูดอย่างลูกงอกหรอกพูดได้ไงพูดธุรกิจก็จะเดินได้เหรอใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็เหนียวว่าอยากรวยไม่รวยอ๋อพวกไฮโซกลุ่มไฮโซกลุ่มทำงานไปทำงานนี่อยากรวยไวไงปืด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 โชว์ได้ไปเข้าคอร์ส 35,000-40,000 ต่างๆโอ้ตายถ้าหากว่ามีสามีพ่อผัวเล่นงานเลยแบบนี้แม่ผัวเล่นงานเลยพ่อผัวแม่ผัวเล่นงานเลยแบบนี้แต่สามีเขาไม่ได้งานแล้วหย่อนเชือกตามอยู่ด้วยล่ะสามีจบแล้วครับนั่นคือนะครับคุณมาดามนะนั่นคือองค์ความรู้จากตะวันตกส่วนมากเลยหัวแถวนะเขาไปเรียนศึกษาคอร์สนู่นสถาบันนู่นสถาบันนี่มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังไปรับคอร์สจริงๆนะแล้วก็มาถ่ายทอดคนไทยเงี้ยกดแรงหนุนเขาประสบความสำเร็จแยะๆมากมายกายกองความอยากของคนไงคนกำลังทำงานอยากมีรถอยากมีบ้านอยากใช้พ่อแม่สบายเนื้อสบายตัวหาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเอามันทุกอย่างใครจะดูดล่อดึงให้กับลุยไปตามกระแสนั้นสุดท้ายหัวแถวก็ไปกินหมดรวยเห็นไหมฉันรวยขนาดนี้เขาประกาศตัวตอนนั้นนะครับหัวแถวก็ประกาศความรวยได้นะรวย ก็ได้หัวแถวต้นแถวกลางแถวต้นแถวนะเขาจะแบ่งกันกินกันเขาเรียกแถวแรกแถวหนึ่งแถวสองไงแถวหนึ่งแถวสองก็จะแบ่งกันแถวสามสี่ห้าเป็นเหยื่อหมดเห็นไหมครับถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้เอ๊ะมันทำลายสังคมไหมเนี่ยหรือปกป้องคุ้มครองบรรดาที่อยู่หน้าจอไม่ได้จะต้องไม่เจอกระแสนั้นโอเคนะสรุปกดแรงดูดนะครับถ้ามีดึงก็ต้องมีดูดโอ้ยโทษดึงกับดูดคือความหมายเดียวกันดึงมาเหนี่ยวคอดึงมาเห็นไหมดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะครับถ้าดึงมาปุ๊บแล้วจะมีแรงผลักจำเลยครับมันจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นๆจะมีแรงผลักเสมอนั่นๆๆๆจำแม่นๆครับนะสังเกตไหมฮะกลุ่มนี้ส่วนมันแถวสองเนี่ยจะทะเลาะกันกับตัวเซ็นเตอร์ตัวออริจินัลที่นำเสนอนะสุดท้ายจะแถวสองจะทะเลาะตัวแรกคือแถวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วนะแถวถัดมาเนี่ยจะทะเลาะกับตัวเซ็นเตอร์แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวพูดแล้วไม่รักษาคำพูดนั้นนะครับไปเลยสุดท้ายก็มาสาวแสงกากินนี่นี่ลุงหงนั่งเฉยๆก็รู้เพราะมันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะลุงหงนั่งเฉยๆก็รู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงนี้นะโอเคนะก็หวังว่าคงจะไปต่อนะครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งคงจะเก็ตอินทูแล้วมั้งคุณแม่แดมนะคุณมาดามนะครับเก็ตใช้ได้นะอย่าไปหวังตรงนั้นครับก็จะมีคอร์ส NLP นั่นแหละครับกดแรงดึงดูดกลุ่มพวกนี้สังเกตเยอะพยายามสังเกตนะพยายามสังเกตดีๆนั่นนั่นนั่นกลุ่มรวยสุดท้ายก็รวยหอบไปเลยหอบไปด้วยเดี๋ยวโยมไปเลยหอบไปเลยไปรวยทรัพย์ในโลกนี้ไม่หายไปแล้วเปลี่ยนมือนั่นนะครับของโลกเนี่ยนะ
มีเพื่อนร่วมกัน4คนช่องยูแซดบอโชเลยอ่านแต่แซดแชร์ของคนอื่นไม่เข้าใจคุณพานุก่อนมีเพื่อนร่วมกัน4คนคุณพาบอกว่าโพสต์บ่อยๆไม่ค่อยขึ้นก็เลยย้ายโพสต์มาให้ทางเจ้าที่เขาย้ายโพสต์มาให้นั่นหมายความว่าคุณกรมีเพื่อนอยู่ใน Facebook ซึ่งเป็นระบบรายงานของ Facebook ตามปกติ4คนเขาอยากจะแชทกับลุงหอมบ้างแต่ว่ามันไม่ขึ้นที่ YouTube แชทไม่ขึ้นใช่ก็เลยไปโพสต์ที่ Face ทีนี้ Face ก็คงจะโดนถล่มอยู่ล่มเกือบก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยย้ายโพสต์ของคุณกรเนี่ยให้รู้สึกชุ่มชื่นในใจว่าลุงหงอกได้อ่านโพสต์ของคุณกรณ์แล้วส่วนขออนุญาตเรื่องแรงเนี่ยอยากให้ไปฟัง3แรงครับม้วน1ม้วน2ก็จะเข้าใจเองครับแรงดูแล่นพลักนี่ครับครับ3แรงในบ้านเรา .tv มีให้ฟังอย่างคุมทรัพย์มีคำว่าไร้แรงด้วยนะครับตัวไร้แรงตัวที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงดูแล่นพลักจำด้วยนะครับไร้แรงนะครับถ้าเป็นปัญญาก็คือ Pure Wisdom นะครับจำด้วยครับผมเรียกว่าเส้นปัญญานะครับเส้นแห่งปัญญาตรงนั้นนะครับ นะแต่มันจะเพียวมากนิดเดียวฮะแต่มีผลเยอะมากมากเหลือเกินก็อยากจะให้เข้าใจในกรอบที่พวกเราทำงานกันพยายามให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับมันจะได้กระเทาะเข่งเก่ารองเท้าคู่เก่าให้ตะบี้ตะบันให้มันแตกสลายออกไปมิฉะนั้นแล้วมันไม่แตกเพราะภาษาที่เราใช้บางทีมันก็หนักบ้างเบาบ้างโยกบ้างซ้ายขวาบ้างงัดบ้างดีดบ้างแทงบ้างทิ่มบ้างก็อย่าถือสาภาษาของพวกเราเจ้าค่อยกันนะครับขออนุญาตครับคุณลุงก็ของเขาเป็นอันทรัพย์ทางโลกนะฮะส่วนฟัง3แรงจะเป็นอริยทรัพย์ทางนู่นเลยธรรมชาติเลยนะนะอริยทรัพย์เดี๋ยวทรัพย์ทางโลกมันก็มาแต่ต้องตีทางโลกที่มันสะสมมาให้แตกก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปแทนที่ได้นะฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับโปรดแซบคือโปรดทราบนะโอเคใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นฟังเสียงลุงหงอกกับน้ำอากาศอันไหนได้พลังงานมีคำว่างานนะครับคำว่าพลังเนี่ยมีคำว่างานใส่เนี่ยพลังงานนะครับพลังงานงานพลังเฉยๆมันลอยครับพลังเฉยๆมันลอยมันไม่มีจุดเกาะภาษามันจะบอกนะพลังจักรวาลนี่ไม่มีเจาะเลยนะจักรวาลนี้ไม่มีพลังจักรวาลคืออะไรเพราะเราพูดกันไปในเจาะลึกเกาะไม่ได้เลยครับไปถามสิครับคนที่เขาถ่ายทอดถ่ายเทเรื่องของพลังไอ้พลังจักรวาลนี่เห็นนะครับคนที่เขาใช้พลังจักรวาลเข้ามาเป็นฐานรองรับแอคทิวิตี้ของเขานะครับให้สังเกตนะสังเกตนะครับพลังดวงดาวอะไรมันก็สุดแท้แต่จะพูดกันเยอะเยอะมากๆของลุงออกต้องมีคำว่างานนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์มีคำว่างานนะครับจำนิดนึงภาษามันจะเข้มกว่ากันมันจะชัดเจนกว่ากันนะมันจะหนังแน่นกว่ากันนะครับงานลองฟังคำพูดตัวนี้ให้มันจ่อลึกเข้าไปนะครับฟังกันเลยครับพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าทำมือนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่าไม่บริสุทธิ์มันครอบเลยมันคุมอยู่นี่โอเคนะทีนี้พอเวลามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะเป็นกำลัง power เช่นกำลังม้ากำลังเป็น power แปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ใน power energy ซ่อนอยู่ใน power ไอ้ power ตรงนั้นนะซ่อนอยู่ในฟอสคือแรงนะส่วนฟอสคือแรงเนี่ย
ซ่อนอยู่ในกลไกเครื่องกลคือแมคานิกนั้นจึงมีคำว่ามูฟเมนต์ไงมีคานดิสคานงัดมันซ่อนอยู่นั้นคนไหนที่มีพลังงานมากย้ำพลังงานบริสุทธิ์มากอย่างนุ่งออกมีมากโอเคไหมทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขาอย่างเงี้ยทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกยังไม่พอยังสามารถพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้กับใครๆอีกทีเยอะแยะมากมายกายกองที่คนที่สัมผัสตรงๆเนี่ยได้เยอะมากส่วนท่านที่สัมผัสเสียงอยู่หน้าจอเวลาเนี่ยท่านก็มีส่วนได้เห็นไหมครับนี่คือพลังงานแน่นอนนะต้องอาศัยความเข้าใจประกอบกันด้วยจึงจะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจต่างนะครับอย่าเอาความเชื่อเป็นหลักนะครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อนี่เหมือนท่านครับท่านพระมหาชัยชุมพลท่านมาเยี่ยมเยือนถึงที่เลยอยากจะเดินครับมาใครบ้างครับมาโชเฟอร์โอ้โหตรงเดียวที่เลยโอเครับทราบครับมาเจอลุงออกทำงานระวังลุงออกถามนะประเด็นแปดประเด็นเก้าไม่ได้ลุงออกถามดื้อนะ เดี๋ยวคอยเจอกับท่านพระมหาชัยกันแล้วกันวันที่ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์นะซึ่งมาจากวัดพระปฐมเจดีย์นะครับทุกรูปนะนิมนต์ที่นั่น8ทั่วทั่วถึงอีก2รูปจะมาจากชลบุรีนะครับนะก็รวมกันต่อที่หนึ่งหวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นนะฟังเสียงงอกกับนับอากาศอันไหนจะได้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่ากันใช้คำนี้ดีกว่านะมันเชื่อมโยงกันแหละกันไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่าแน่นอนเหนือกว่าแน่นอนโอเคไหมแต่การเชื่อมโยงอากาศมันจะเป็นการมันเหมือนกับท่อต่อเชื่อมกันจำหน่อยครับมันจะไวมันจะไวคนจะได้จะไวนะครับอย่าทิ้งนับอากาศอย่าทิ้งครับมันจะเชิญนะถ้าถามแบบนี้ผมก็ต้องคันปากแล้วลุงผมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยว่าเมื่อมีคำถามแบบนี้มาผมบอกว่าถ้าเข้าพลังงานบริสุทธิ์รับไว้ในเถียฐานที่เข้าใจนะแต่ว่าเป็นผมพูดนะผมขออนุญาตพูดนะครับว่าเข้าได้เฉพาะสปีชีส์ของกลุ่มมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นครับโอเคผมต้องพูดอย่างนี้ครับ อยู่ๆเขาจะทำอารยบทอย่างไรก็ตามในที่ใดในโลกนี้กลุ่มนี้เขาจะเป็นของเขาเฉพาะลุงส่วนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยต้องเข้าผ่านพลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับเพราะยอดพีระมิดมีเพียงหนึ่งเดียวถือว่าต้องขออนุญาตตอบคำถามนี้เพราะว่าเป็นคำถามถ้าไม่มีคำถามแบบนี้ก็จะไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นการยกตนหรือเปล่าผมก็ได้ใช้ว่ามีแต่กลุ่มของมนุษย์พันธุ์พิเศษครับลุงมันเป็นของเขาได้เลยโอลี่เลยครับสกิลสโคปสเกลจะรวมอยู่ในที่เดียวกันวินาทีแค่ภาษาด้วยแต่มันไม่มีวินาทีมันจะเป็นช็อตของเขาครับมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าได้ทางไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับและเข้าผ่านการเข้าอากาศนี่แหละนี่แหละตัวนี้คือประตูเข้าเลยครับง่ายๆอย่าคิดมากครับนะแล้วก็มันมีจุดที่บอกว่าโลคีต่อโลกุตอย่าตะบี้ตะบันครับ ทิ้งขว้างอย่างเดียวจริงครับจะไวมากเลยครับคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยจะไวมากครับเออใช่คนที่ไม่บรรจุในแข่งเก่าเนี่ยคนที่ไม่ได้บรรจุในแข่งเก่าๆด้วยรองเท้าคู่เก่าเนี่ยมันจะไวจริงครับยิ่งเด็กจะยิ่งไวมากเด็กจะไวมากลูกหลานเนี่ยโหมีคำถามสุดท้ายของในวัยเด็กครับจะทำแล้วหลับคาเสียงลุงเลยเหรอวันนี้คนเยอะหน่อยแต่ว่าขอให้ค่อยละเมียดกับคุณลุงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ปล่อยผ่านในแต่ละคำตอบแบบตอบทั่วไปนะครับตอบลงลึกให้ด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับคุณลุงรับทราบครับรับทราบครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับโอเคผ่านไปต่อมาอีกทีนึงลุงว้ายค่อยๆหนังก็ไม่ได้คุณกนกภูมิกนกก็โอ้ตะโกนมาจากฝ้าลงไอ้ลุงหงอกก็ไหวตัวไปเหมือนกันนะลุงบอกว่ากลัวมนุษย์สูญพันธุ์ถ้ามนุษย์สูญพันธุ์ไม่ดีหรอกครับตายหมดทั้งโลกจะเป็นไงต่อครับ
เออเอาจริงอย่าลืมนะฮะฟังให้ดีครับคำอธิบายครับเนี่ยนะ โลกใบนี้ในระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบใหญ่ๆนะแบบมหาภาคเลยนะครับมีโลกใบนี้ใบเดียวเท่านั้นที่จะมาสังเคราะห์สัตว์โลกนะจากชั่วสารพบพานพบโพมเนี่ยมีมนุษย์โลกท่านจะมาสังเคราะห์หมดจดได้นะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามทีเถอะหรือพระศาสดาแล้วก็ตามเฮโลกเนี่ยนะทำไมไม่ไปตรัสรู้ที่โลกอังคารนั่นน่ะมาตรัสรู้ในโลกใบนี้ทำแมวทำไมนะเห็นไหมครับอธิบายแบบประชดประชันมากมากเห็นไหมครับทำไมไม่ไปอยู่ที่นู่นดาวเสาร์นั่นน่ะดาวพุธดาวศุกร์น่ะทำไมต้องมาเป็นดาวโลกอ่ะวิธีคิดเพื่อที่มันตีแตกตัดตกเลยเพราะโลกใบนี้มันเป็นตัวสะสมมนุษย์ที่มาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวผ่านกระบวนการของธรรมชาติไม่รู้ตัวจริงๆครับมาในความมืดบอดภาษาพระพุทธศาสนาคืออวิชชาครอบงำไงในหลักในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งพอปรุงแต่งปุ๊บก็เพราะมันปรุงแต่งมันเกิดสังขารคือเกิดดับเนี่ยดูดพลักนะง่ายๆฮะดูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีผลักด้วยโอเคไหมครับคุณที่ถามดูดผลักเมื่อกี้นี่ไม่ดูดเนี่ยมันผลักด้วยภาวะที่มันดูดผลักเนี่ยขอให้เกิดวิญญาณเนี่ยผมมีคนที่แปลเรื่องของวิญญาณวิญญาณคำนี้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนความจริงไม่บริสุทธิ์เป็นแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันเห็นชัดเพราะว่ามันต้องการที่จะมาเปรียบเทียบว่าคำว่าอวิชชามันเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เคาะหน้าผาเลยโป้เลยเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทันทีกลับไม่คำหนึ่งนะวิญญาณคำเดียวกันแต่มันจะบริสุทธิ์แต่ผ่านคำว่าขันห้าขันห้านี้องค์ประกอบมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะใครก็ตามที่ไปถึงวิญญาณตัวนี้ถือว่าบริสุทธิ์เป๊ะเนี่ยผ่านกระบวนการของรูปร่างกายเรานะครับก็คือสังเคราะห์กายใจจิตนี่เองโดยรวมก็คือตรงนั้นนะนี่มันจะต่างกันไอ้คำอย่างนี้ล่ะมันไม่มีใครมาแปลก็เพราะอย่างนี้นะมันต้องมีลุงหงอกเข้ามาขั้นกลางให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ฟังก็ได้หมดแหละโอเคไหมต้องไม่แบ่งมันจะไปนักบวชนักเบียดมันต้องไม่แบ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่แบ่งยุคนี้เป็นยุคที่เชื่อมกันระหว่างนักบวชเห็นไหมดูซิท่านชัยเนี่ยประโยค8ประโยค9ก็เรียนเรื่องประโยค9ไอ้ที่เขาไม่ให้มาเนี่ยคณะกรรมการผิดข้อนึงก็ไม่ว่ากันแต่ความจริงภูมิรู้นะภูมิรู้ในตัวตนนะมันเต็ม9ที่เขาว่าอยู่แล้วนะแต่ให้ได้มาซึ่งเซอร์ติฟิเคตตรงนั้นนะต่างหากที่เขาวัดกันแบบผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่ภูมิรู้มันอยู่ในทรวงอกตัวเราเองงั้นอย่าวิตกออกก็เพิ่มโอเคไหมภูมิรู้ในภาคของภาวะธรรมภายในมันแตกต่างครับโอเคนะมันก็ผิดกับเรื่องของตัวหนังสือจนได้แหละผิดแน่นอนมันไปได้กันไม่ได้หรอกตัวหนังสือกับภูมิรู้ถึงไปได้กันไม่ได้แต่โอเคเชื่อมโยงให้ได้นี่เป็นต้นนะครับเอาละหวังว่าคงจะถึงแม้ว่าคุณภูมิกนกจะบอกว่ามนุษย์สูญพันธ์นั่งพูดอยู่ในสูญพันธ์ด้วยแต่นั้นรวมทั้งกนกก็เลยคนคุณผู้กนกก็สูญพันธุ์เองแล้วใครจะอยู่ดูแลโลกคุณเนี่ยใช่ไหมล่ะครับเออสูญแน่นอนผมบอกว่าครึ่งหนึ่ง 7,000 กว่าล้านคนจะหมดไป 3,000 กว่าล้านคนไม่มี 3,000 กว่าใช่ 3,000 กว่าล้านคนแน่ๆไม่เกิน100ปีเนี่ยจริงบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดเมื่อไหร่แล้วก็โหไม่รู้ว่าใครจะเผาใครทีนี้มันจะเผาทันเดี๋ยวโหยเน่าทั้งเมืองเน่าทั้งโลกเลยไม่รู้ลูกงอกอยู่ได้ก็แล้วกันลูกงอกเดินผ่านหมาเน่านี่สบายเลยนะครับนอนอยู่กับหมาเน่าสบายเลยจริงทำมาเรียบร้อยจ้าของไม่ต้องขาไม่ได้ซ้อนมีจมูกเหมือนไม่มีทำได้ไหมครับไม่รู้ลูกงอกทำได้ก็แล้วกันแต่นะ
ต่อมาอีกทีหนึ่งมาดามพักดีมาดามพุกี้โอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะอัจฉริยะผู้ทรงธรรมตอนนี้อายุ40ปีแล้วตอนนี้อายุ40ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะและยังไม่มีลูกเห็นยังไม่มีลูกเห็นเพื่อนๆแต่ละคนทุกข์ใจเรื่องลูกทั้งนั้นเลยจ้าป่ะนี่แหละเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละเราไม่มีประสบการณ์ตรงแต่เราเข้าใจเขาได้นี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคำถามจากคนรอบข้างนั่นนะครับมันมาเป็นคำตอบของเราเองได้คนที่มีปัญญาท่านจะมีจะสามารถสังเคราะห์ตรงนี้ได้ผ่านหูผ่านตาเราเนี่ยคือคำถามนอกจากแล้วหาคำตอบภายในตัวเราเองนะคุณนี่ยินดีด้วยขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับคุณคุกกี้นะครับขออนุญาตเลยครับขอทราบเป็นตัวตนหน่อยไหมครับขออนุญาตเถอะขออนุญาตไหมครับเพราะมันจะมีคำอยู่สองประโยคสองสามประโยคจะปิ้งปั้งเลยครับงั้นไม่ต้องแชร์กันแบบอะไรแด่หรอกพูดคุยถามต่อกันเนี่ยมันจะเข้าไปเป๊ะเชื่อว่าไม่เกินสามประโยคน่าให้ท่านปล่อยไม้เรื่อยแล้วก็จับร่องภาษาแล้วนะพอผมเลยปุ๊บทีนี้ผมขอบังจะเชื่อมไปเป๊ะเชื่อไม่เป๊ะพอเป๊ะแล้วท่านมีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเพิ่มต่อยอดปุ๊บต่อมาท่านก็ถามผมต่อทีนึงเป๊ะเนี่ยคือผมหยุดท่านจะถามผมมาพอถามผมมาปุ๊บผมก็ตอบไปเป๊ะทีนึงโอเคไหมไม่ได้ต่อยอดมันขึ้นบันไดรับรองว่าสามสี่เป๊ะรู้เลยครับต่อข้างช่างคนที่ถามนี้นะคือใช่แหละโอเคนะครับก็เป็นคนเปิดเผยดีเป็นคนเปิดเผยนี่ดีมากครับเดี๋ยวไปหยุดบอกในพวกนี้นะโอเคนะคุณคุกกี้มาแดมคุกกี้นะขอการส่วนตัวหน่อยนะถ้าเป็นไปได้เด้อ ผู้ทรงธรรมตรงนี้ก็ต้องผมก็ไม่กล้าอ่านแล้วนะอ่านพวกเข้าตัวลุงออกทันทีลุงออกปกติติดตามใน YouTube อยู่แล้ววันนี้ได้ฟังจากเฟซท่านฟังจากเฟซตรงนี้นะครับโอเคครับในที่นี้ฝนตกมากนะครับมีวันนี้ที่มีฝนตกหนักนะครับที่นางกลาง3 4 5วันที่ผ่านมาตกโดยรอบประเทศไทยนะครับวันนี้ลงเทก็เพราะมหาชัยชุมพลเนี่ยฝนมาด้วยท่านมานั่งหน่อยเดียวฝนก็ตกแล้วคนมีบุญเป็นอย่างนี้ไปไหนก็ได้ใช่ไหมคุณลุงครับใช่นะคุณลุงครับที่ว่าเข้าสู่ใจส่งมันทึกเข้าสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าตาตาเข้าหรือเข้าตาตาเราเข้าไปยังกำแพงไหมหรือว่ากำแพงมันเข้ามาหาตาเรานี่วิธีคิดอย่างนี้เราเห็นกำแพงตาเรามันเข้าไปหากำแพงหรือกำแพงมันเข้ามาหาตัวเนี่ยแค่นี้ก็ต้องคิดหนึ่งถ้าบอกว่าคิดไปแล้วก็คิดกลับโอเคไหมเอาละกำแพงเข้าตาเราครับเข้าตาเราเรามองเข้าไปกำแพงจริงแต่กำแพงเข้าตาเราสู่ใจสมองมันพิแก๊กต้องจำไว้คำนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยผิดคำพูดนะทราบเข้าตาสู่ใจสมองมันพิแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองมันพิแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองมันจะแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันจะแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันคือแก๊กตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ถามว่าจะกับอะไรแล้วไม่มีสินนับประโยชน์ไม่มีสินนับก็ย่อมสิดีกับไม่ดีกันอย่างนี้ใช่ไหมก็ย่อมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคนต้องมีใจให้ได้ดีปลอดเอาไว้เก็บไว้ไม่ดีทำไงวะไม่ดีมันพูดง่ายนะคำว่าไม่ดีมันออกจากตรงมันพูดง่ายนะแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะจึงมีลุงหงอก็มาแชร์ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางให้ระหว่างดีกับไม่ดีไงมันจะได้อะไรหรอสับเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายขวางานมันจะได้แชร์ซ้ายขวาซ้ายขวาดีกับไม่ดีเนี่ยครับเดี๋ยวจะเจอเองโอเคไหม
สมมติหมายความว่าลืมตาลืมหูลืมตาเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยถ้าตัวปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเป็นเรื่องของศาสนาทันทีเพราะว่าสู่สอนมาไงมันปรุงแต่งมันจะไปปรุงแต่งยังไงวะถ้าว่าคำว่าปรุงแต่งมาพิจารณาก็คือคลุ่นคิดนั่นแหละครับคลุ่นคิดคำว่าปรุงแต่งเพราะคลุ่นคิดไปมันก็คือเรื่องใจข้าหูสู่ใจเห็นไหมมันก็คลุ่นคิดอยู่นั่นแหละครับมันจำแนกไม่ออกอยู่เงี้ยคลุ่นคิดปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งตัวนี้มันจะต่างจากคำว่าอวิชชาแล้วก็อวิชชามันตัวครอบใช่ไหมอะไรคำอวิชชาสังขารกับคำว่าปรุงแต่งกับปรุงแต่งตัวนี้ข้อตาสู่ใจคนละเรื่องนะครับมันคนละมิติเลยจากผมว่าเขาทำปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับกับปรุงแต่งเนี่ยคือคลุ่นคิดไปเรื่อยมากเพราะมันสรุปไม่ได้มันก็คิดวนอยู่นั่นแหละครับพายเรือในอ่าวเห็นไหมครับมันอยู่ในบริบทพวกนี้นะฮะที่ว่าลืมตาเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจดูสิมันมารวมที่ใจตัวเดียวสิเข้าหูตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้สู่ใจทั้งหมดสมองทึกแก๊กหมดเลยสมองโอ้โหมันเป็นกระทะใบใหญ่เริ่มเทิมเนื้อเก็บไปหมดมันเป็นแม่เหล็กเลยสมองเนี่ยความเป็นแม่สมองผมจะรู้ตัวนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วสมองนะเนี่ยไปรู้ได้ไงเอ้ยสมองมันเป็นแม่เด็กเนี่ยผมจะรู้สึกตัวมาตั้งแต่เด็กสมองเราเป็นแม่เหล็กก็มันดูที่ว่าเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองทึกคือลักษณะเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ก็ผมก็พยายามแชร์ให้เกิดแรงผลักดูดผลักในสมองดูดผลักในสมองนั้นจึงให้สนับสนุนเรื่องการใส่หูสมองท่อในความนี้มันคู่กันให้มันจับปรับมันเองครับพลังงานเสียงที่ลุงหมอมีอยู่ไปที่บอกว่าพลังงานมันจะปรับมันเองครับมันจะอยู่อย่างนี้นะอย่างเงี้ยจนกระทั่งกว่าที่มันจะนิ่งได้นิ่งไงนิ่งแบบทับกันแล้วซับซ้อนอะไรแบบเห็นไหมบวกลบหรือว่าดีชั่วนั่นนะครับมันจะไปอย่างเงี้ยมันไม่นิ่งอ่ะอันนี้จังอันนี้ด้วยหรือว่าสังขารปรุงแต่งอันเดียวกันเป๊ะเข้าใจไหมครับทีนี้พอเราเริ่มแชมป์มากเข้าเที่ยงหน่อยสองหน่อยทีนี้สองนิดนะมันเริ่มช้าแต่ว่ากระทับซ้อนเป๊ะเส้นเดียวเส้นปัญญาเกิดได้จ้าอาการิโกเกิดขึ้นในภาวะนี้ครับเส้นกลางเนี่ยก็ดูอยากจะให้ได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีดีงามอยู่ตำบลของท่านตำบลของท่านรับรองไม่มีโจรผู้ร้ายทราบไว้นะครับทราบไว้นะไม่มีต้นหมาต้นไม้ในหมู่บ้านท่านเนี่ยเยอะดอกผลเนี่ยเยอะด้วยเยอะมากๆด้วยขอให้มีทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดที่พูดเนี่ยนะก็ค่อยๆพัฒนากันครับผมพอแชร์ได้ก็แชร์ไปจะเป็นไปได้นะฮะผมไม่ใหญ่อย่าไปห่วงอย่าไปกลัวว่าลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้โอเคไหมเรื่องดังนี่อะไรก็ห้ามไม่ได้เลยว่าจะบอกไม่ทราบว่าแต่มันดังรูปแบบไหนล่ะดังแบบดีหรือบางแบบไม่ดีดังแบบไม่ดีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้ามันดังแบบไม่ดีมันไม่ยากอะไรดังไม่ดีเดี๋ยวเพราะทีเดียวเลยทำทีเดียวดังแบบดีมันใช้เวลานิดนึงก่อนนะดีแล้วก็ยอมรับกันได้ด้วยไม่ว่าดีแล้วยอมรับกันไม่ได้ยอมรับได้มันก็เป็นแพเป็นพืชอยู่ในรัศมีนี่คือการพัฒนาไปยุคเข้าสู่คำว่าสิวิไลจริงๆสิวิไลมันเริ่มต้นมันในปีพ.ศ.2500ยุคสิวิไลมันเข้ามายุคผมมันมาเริ่มจองหางแล้วเริ่มมาทับซ้อนใน50สองมาว่ามันชนกันกว่าสองมาว่ามันก็เชื่อมประสานกันเนี่ยลักษณะประสานเนี่ยนะประสานกันทีนี้พอประสานกันได้ที่ปุ๊บมันคลาดกันแล้วมันจะเท่ากันดำขาวเท่ากันเนี่ยก็จะจับแยกกันยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องนี้2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีครับท่านทั้งเดินทั้งวิ่งเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอเทวดาสอนเทวดาเจอเทพพรหมสอนเทพพรหมแต่พระองค์ไปสอนวาระไหนสมาธิพระองค์ไม่ต้องพูดถึงเขาคุยกันเรื่องสมาธิเรื่องนั้นนะครับไม่ทราบไว้นะครับสมาธิท่านสอนคุยกันเรื่องเทวดาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้จะเป็นพระพิฆเนศเหรอ
อุมาเรศิวาเรนารายณ์นารายเรพระผมเนี่ยจะคุยรู้เรื่องจิต31พระผมจะคุยเรื่องจิตโดยตรงเท่านั้นโอเคไหมครับมนุษย์เนี่ยคุยด้วยภาษาพระผมเนี่ยครับภาษาพระหันนะพวกคนถ้าหากว่าใครก็ตามที่บรรลุธรรมเห็นพระหันมาใช้พระหันพูดคุยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ทุกคำโอ้ไหมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รจนาเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบสานกันแต่ข้าก็ตามที่สามารถบรรลุธรรมในระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เดินดินะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์มาใช้ภาษาพระหันต์โอ้โหมันดับเบิ้ลสองแรงที่ทุกธรรมจะศักดิ์สิทธิ์นะถึงบอกว่าหาให้เจอพระอรหันต์เดินดินอยากจะเจออย่างผมอยากเจออยากเจอเดินดินนะอยู่ในที่มืดผมเจอแล้วแน่นอนด้วยอ่ะพระอรหันต์เนี่ยเจอในที่มืดด้วยนะแต่เดินดินนี้ละกันไม่เคยเจอเจ้าจะบอกนะแต่อะไรจะได้ชวนมาช่วยมันปัญหามันเยอะๆนั้นเข้าถึงมาทำอย่าแคบตัวเปิดเผยเลยครับต่อไปนี้นะอย่าไปวิตกกับเพื่อนมันถึงยุคมันครับอย่าแคบเพราะว่าเด็กรุ่นหลังมันจะเดี๋ยวรุ่นที่เกิดใหม่ใหญ่ตามมาเนี่ยเขาจะดูแคลนเห็นไหมครับต้องเปิดเผยพี่นะอย่าเล่นลิ้นอย่าตลกอะไรตลกสระออดอแดนตลกแบบนั้นนะอย่าทำนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วเนาะทั้งมาดามคุกกี้คุกกี้ตะกี้โอเคคุณสุรวิทย์ก็น่าจะเก็ตอินทูแล้วจ้าลูกสาวอายุ3ขวบนับอากาศตอนตื่นเช้าและก่อนนอนค่าเปิดไลฟ์สดให้ฟังเสียงลุงหอกจนหลับไปเองตะลัน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 รับรองได้เลยนะครับถ้าเขาฟังเสียงลุงหอกเขาเก็ตอินทูผมรับรองเด็กอัจฉริยะแน่นอนคือโดยเนื้อแท้เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะติดตัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามาฟังเสียงลุงหอกเขาให้ฟังเสียงลุงหอกให้นะความเป็นอริยะมันจะติดตัวสองแรงบวกครับแปลว่าความเก่งเขามีอยู่แล้วอัจฉริยะเขาเรียกว่าความเก่งโอเคไหมชนอริยะเขาเรียกว่าความดีไอ้ความดีมันจะไปรวมคนความเก่งแปลว่าจะได้ลูกทั้งเก่งและดีจำเลยจำแม่นๆจดไว้ข้างฝาคอยดู3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปความเจริญวัยเติบโตและหน้าตาก็จะดีด้วยหน้าตาจะผุดผ่องผ่องใสเติบโตแบบสมสัดส่วนโอ้มีใครให้เบอร์บัญชีมาแล้วนะครับในนี้มีใครถามเบอร์บัญชีนะครับโอ้ให้ทั้ง2บัญชีใช่แล้วคุณแก้วตาสุราภูมินะฮะเป็นผู้ที่ให้เบอร์บัญชีมาใครถามเมื่อกี้นี่รู้มั้ยจะเป็นท่านใดเนาะมีคนหนึ่งถามชื่อว่าอะไรครับคุณกัลยาใช่คุณกัลยาวรศรีนะฮะโอเคนะนี่ดูไปเรื่อยครับมีคุณแก้วตาสุนามานบอกเบอร์บัญชีเรียบร้อยจ้าจะเบอร์ไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละนะทั้งหมดก็คือกองบุญพระศรีอริยเมตไตรเดอร์สิบอกให้จบข่าวไปต่อลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมคะลุงหอกลูกแก้วพยานะหมอตอบเลยเนาะคำพูดคำนี้ผมนึกถึงใครเลยนะผมนึกถึงลุงบุทวดแม่ลุงบุทวดจะพูดกับงูใหญ่หน้างูใหญ่จะเป็นงูเหลืองงูหลามหรืองูอะไรก็ไม่รู้ท่านหลักผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมจะนึกถึงลุงบุทวดว่างูตัวนั้นคาบลูกแก้วมาให้ลุงปู่ทวดแน่คาบลูกแก้วไอ้ตัวงูผมก็บอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงพญานาคพูดถึงอันตรงนี้นะฮะที่ถามมานะครับถามมาว่านะฮะคุณจิรนันนะครับคุณจิรานันโอเคนะครับคุณจิรนันลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมผมตอบผ่านลูกปู่ทวดเมื่อกี้แล้วนะฮะคืองูใหญ่นะครับถ้าถามผมถึงตรงนั้น
ผมบอกว่าพญานาคคือพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพญานาคเขามีฤทธิ์เดชมากเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกายเป็นงูเลื้อยเนี่ยมาเป็นนักบวชได้แปลงกายมาเป็นพระสงฆ์บวชในยุคสมัยพุทธกาลเข้าใจครับวันดีคืนดีเวลานอนอยู่ในห้องกุฏิหลายรูปเอ๊ะหัวค่ำนอนด้วยกัน 3-4 รูปตกกลางเดือนมีรูปหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมาไปเยี่ยวทีเนี้ยไปเจอกูเริ่มเทิมอยู่ตรงนั้นเออทั้งหมดมี3คนเอ๊ะคนหนึ่งหายไปไหนกลายเป็นงูซะนี่ก็เลยมาแจ้งให้กับพระเจ้าได้รับทราบเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะพญานาครายงานตัวที่แปลงกายมาเป็นนักบวชก็มีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์มากนะครับต่อไปพระเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถึงบวชเรียนแค่อ่านแล้วมันก็ไม่บรรลุธรรมหรอกยอมไม่ได้ยอมไม่ละคำนี้ยังไงเขาไม่ถึงพระธรรมเขายังต่อยังอีกนานคุณต้องพัฒนามาเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมีโอกาสที่ถึงตรงนี้ได้ประมาณนะครับเวลาพูดเจรจาว่าแล้วพญานาคมันศรัทธานะรู้จักว่าศรัทธาไหมพญานาคกับพระเจ้ามันศรัทธากันมากงั้นขอติสอให้ตามพระเจ้าขออะไรท่านให้หมดนะขอเป็นไม้ขี้เลื่อนท่านก็ให้ได้นะเอาป่ะขอติสอให้ตามจะแบบไหนทีเดียวเธอติสอให้ตามได้อย่างนี้ยังไงก็ได้ขอให้บอกมาประมาณนั้นครับเช่นเวลาจะบวชเนี่ยบวชพระสงฆ์เนรเนี่ยบวชใหม่เนี่ยไม่เอาตัวเป็นมาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เอาชื่อได้ไหมทีเนี้ยจึงมีคำว่าบวชหน้าคือตรงนี้เองนะครับคำว่าบวชหน้าคือความหมายคือตรงนี้เองพระสงฆ์ใหม่ๆจะเข้าโบสถ์นั่นแหละครับโอเคไหมพูดต่อหน้าท่านพระมหาชัยชุมพลเดี๋ยวนี้นะแล้วท่านก็ดูแลพระบวชใหม่มาตลอดนะคนคนนี้แหละคณะ4 สอนพระบวชใหม่มาตลอดไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอมาพระมหาชัยชุมพลคอยดูแลก็ได้รับการยกย่องมาทุกท่านทุกคนยกย่องว่าเออบวชผ่านกระบวนการของวัดพระสมเจดีโดยมีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนกำกับดูแลแต่เริ่มบวชก็ต้องศึกถ้าอยากจะศึกนะฮะเนี่ยก็คือแนวทางก็เลยถือโอกาสยืนยันคำพูดตัวนี้เท็จการใดจึงไปถามท่านชัยชุมพลเองก็แล้วกันนะเมื่อเวลามีเจอนะครับไปถามท่านเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็มาอีกแล้ววันที่18ไม่มาได้ไม่หมดเราไม่มาเสียลุงหมอนี่หมดแล้วเราไม่มาเสียแค่นะไปเรื่อยดีดีกำลังมันโอเคนะหวังว่าคงจะ get into ไปว่าเข้าใจนะครับ โอ้โหเล่นอย่างนั้นเชียวละแรงดึงดูดคือชาน2ใช่ไหมครับเอาไปสิ่งงานที่ดูหมอกโอ้โหเอาภาษาวิทยาศาสตร์โยงเข้ามาใส่เรื่องของพุทธศาสตร์แล้วยังไงก็ไม่ใช่ครับผมยังไงก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นอะไรเนาะคำว่าแรงดึงกับบูดความหมายเดียวกันจำด้วยครับแรงคำว่าดึงเนี่ยดึงถ้าผมบอกใช้ปากดูดเนี่ยดูดดูดอะไรถ้าเป็นนุ่นเนาะดูดมาเข้าปากนะนี่คือคำว่าดูดเข้าใจไหมครับดูดน้ำในขวดไงดูดน้ำมาเข้ามาปากนี่คือดูดโอเคไหมทีนี้คำว่าดึงแทนที่ผมจะดูดไม่เอาดึงจับดึงดื้อเข้ามาใส่ปากเลยเข้าใจไหมครับคำว่าดึงนั้นดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะกับผลักคนละเรื่องนี่ผลักก็ไปเข้ามามันก็ผลักไปแรงผลักกับแรงถูกผลักก็แล้วกันมันนี่เข้าใจง่าย
ยังไงนะอย่างเช่นตัวเรานะครับอย่างผมยืนพลังงานมากในส่วนตัวนะครับไอแรงที่มันกดตัวเราเนี่ยอากาศความกดอากาศเนี่ยครับ 14.7 วันต่อตารางนิ้วตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับมันกดตัวเราตลอดนะในแนวตั้งที่ระดับน้ำทะเล 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตัวเรามีกี่ตารางนิ้วครับตรงนั้นด้วยนะครับนิ้วเดียวนะ 14.7 ปอนด์เนี่ย2ปอนด์ขึ้นต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะ2ปอนด์ขึ้นต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะครับต้องคิดไปสิครับ 14.8 ปอนด์7กิโลนะพี่นะตารางนิ้ว7กิโลกรัมเนี่ยมันทับตัวเราอยู่เวลาเนี่ยกดอยู่เนี่ยเวลามันกดทำไมเราจึงไม่รู้สึกเพราะว่าแรงของเรามันผลักออกไปและในตัวเราเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์มันผลักออกไปเพราะแรงผลักก็คือพลังงานจากตัวเราผลักออกไปโอเคไหมส่วนแรงกดก็คืออากาศอย่างนี้จะเรียกว่าแรงดูดเรื่องไหนใช่ไหมได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมก็ตั้งค่าใหม่สิครับในดูดมันจะมีผลักในตัวเราเห็นไหมครับในดูดก็ดูดก็คือแวกเครื่องดูดเข้ามามันจะมีแรงผลักไปดูดนั้นดูดผลักนั้นก็คือความถี่นั่นเองและนี่คือความไม่บริสุทธิ์ของพลังงานจะมีคำว่าแดงดูดและผลักอยู่ตลอดเวลาเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเซนหนึ่งส่วนแสนล้า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 นของวินาทีดูดผลักมันเป็นความถี่นะมันจึงเข้าใจยากเนียนมากครับต้องเซตศูนย์ได้เป็นเวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวครับจึงจะรู้และเข้าใจในศูนย์ในภาวะนี้ได้โอเคไหมครับถามว่าใครแหละเป็นคนก็คือพระพุทธเจ้าแล้วใครแหละเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ต้นแถวกลางแถวหรือหัวแถวเอาให้แน่มันต้องมีหลายระดับต่อแต่ลุงบอกศิษย์แต่ตาพ่อคุยอยู่หางแถวนะพี่นะอยู่หางแถวเราไม่เอาต้นแถวไม่เอากลางแถวก็ไม่เอาเอาหางแถวเลยเอาไว้ทำอะไรก็เป็นพันท้ายนรสิงห์ไงโอ้ยท้ายเรือคอยงัดคอยใหญ่ให้หัวแถวกลางแถวชนตะลิ่งเนี่ยฟังภาษาหนุ่มด้วยปัญญาก็เกิดตรงนี้คอยงัดใหญ่ให้หัวแถวชนตะลิ่งกลางแถวชนตะลิ่งพอนึกออกไหมครับอย่างลักษณะเนี่ยต้องเข้าใจโดยปัญญานะภาษาหนุ่มเลยคิด3ชั้นนี่จบได้ใช่ไหมชั้นเดียวไม่จบหรอโอเคไหมมันต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งปัญญาไปแล้วนะทุกคนศูนย์แห่งศูนย์รวมปัญญาไปแล้วนะบ้านเราทีวีสารทีมช่างสิ่งแวดล้อมนี่นะครับเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาไปแล้วนะเจเป้เป้ไปต่อครับไอ้มันต่อเนื่องครับใจเย็นแน่แต่มาตอนนี้รู้สึกความรู้สึกนั้นเข้ามาอยู่บนใบหน้าใกล้ๆตาเลยจ้าเรื่อยๆมาหาเรียงเรียงนกบินเชียงมาทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่ใจหดหู่อยู่ไหนก็ไม่รู้แปลว่ามันเริ่มเข้ามานะฮะแปลว่ามันเก็ตอินทูเข้ามาค่อยๆครับมันจะมีความรู้สึกครับผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าที่ใบหน้าจำเลยครับมันก็หรือมันฟิลลิ่งนี่สำคัญมากมันจะรู้สึกทีน้อยสองน้อยเองครับถ้าหากว่ามีความนิ่งพอมีความสงบใจพอนะฮะก็จะได้รับประสิทธิ์เหล่านี้โดยง่ายดายคือความรู้สึกในผิวกายเรามันจะตอบสนองเองเห็นไหมครับก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้นะคุณใจเย็นดีแน่แน่ใจเย็นครับไปต่อวันนี้เสียงที่ส่งมาซ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 าดีแล้วดีแล้วดีแล้วท่าทางชื่นใจนะเสียงดังเปิดไปแล้วเสียงดังกักกักกักชื่นใจนะรู้ไหมน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมที่ผมกินได้นะบอกให้ก็ได้มันมีโค้กมันมีอะไรสปรายครับกินได้สปรายกินได้น้ำอัดลมเนาะผ่านไปลุงงอครับผมสงสัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่บิ๊กแบงล้วนเป็นผลมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แสดงว่าแรกเริ่มสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์มาก่อน
วงเล็บพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับถามว่าต้องจำแม่นๆตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าเยอะเลยแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลาพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานก็คือฟิวชั่นเนี่ยดูดผลักเนี่ยครับดูดเข้ามาแล้วก็ผลักไปมันดูดเข้ามาพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นตัวดูดคาร์บอนไดออกไซด์มันจะผลักไปด้วยขณะเดียวกันนะผลักไปด้วยนั้นมันก็ไปรู้จักโดนัทไหมเหรียญบาทก็ได้ที่มีเจาะรูตรงกลางนะไอ้ตรงกลางเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้หรือว่าโดนัทเห็นไหมครับโดนัทเอายางรถยนต์ก็ได้อะใช่นะนั่นตรงกลางคือพลังงานบริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ตัวยางรถยนต์เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละคือภาวะของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกนะครับมองออกนะครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่ถามว่าเป็นเพราะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันแตกไม่ใช่เป็นเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์จึงทำให้ไม่บริสุทธิ์แตกเปรี้ยงออกมาเป็นดวงดาวสารพัดดวงดาวภาวะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือกฎพระไตรลักษณ์ทุกขังการเกิดเป็นทุกข์การเกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุกข์มันสาสางมากยิ่งขึ้นขังอยู่ในอนาบริเวณหนึ่งทุกขังก็คือร้อนรนทนไม่ได้แต่เปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีเห็นไหมอนัตตาอยู่ไหนคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกับคำว่าปรมัตถสัจธรรมเป็นคำเดียวที่บอกว่าเป็นความว่างเป็นคำเดียวกับคำว่าข้าคงที่มันมีอยู่ก่อนใช่ไหมเห็นไหมครับงั้นแตกโตมปุ๊บจากอยู่นะก็มาเกิดใหม่ไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์ก็เลยหุ้มตัวบริสุทธิ์เอาไว้ในดวงอาทิตย์ก็ใช่โอเคไหมในโลกเรานี่ก็ใช่ดาวนับว่าทั้งหมดใช่ทั้งหมดนะตัวไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะหุ้มตัวที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวที่บริสุทธิ์ทำไงมันก็ดิ้นสิครับมันก็พยายามหาทางออกนะโดยการหมุนรอบตัวเองนั่นเองโอเคไหมเหมือนเราเกิดมาเดียวกันมันดิ้นหนึ่งมันก็จะผูกพดหัวแต่พระพุทธองค์เกิดมาก่อนรู้ก่อนสิ่งเหล่านี้จึงบอกเล่าพระสิบพานกระบวนการต่างๆมาหลายรูปแบบ 2,500 ปีกันมาแล้วจ้ามาถึงวันนี้ลุงออกก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ให้เพื่อให้ท่านได้กรุณาพิจารณาอย่าเชื่อลุงออกโดยง่ายเป็นอันขาดนะครับห้ามเลยห้ามเชื่อเลยนะครับเพราะอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดผมก็พยายามที่จะหยิบยื่นในสิ่งที่มันแหลมคมที่สุดให้ดีแล้วที่สนใจครับคุณธรรมสอนนะครับโอเคผ่านไปเพราะฉะนั้นคำว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยมันก็มาจากคำว่า before big bang ไอตัว before big bang เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คือตัว before นั่นโอเคไหมพอมันบิ๊กแบงเปรี้ยงก็คือตัวไม่บริสุทธิ์มาแล้วจ้าเนี่ยพอนึกออกไหมครับแม้ถ้าเป็นเบนลูกโป่งเนี่ยวันที่18จะโชว์ให้ดูครับโชว์ให้ดูเขาวิเวกสภาวะบิ๊กแบงเนี่ยจะโชว์ให้ดูเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนให้มองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับมันจะได้เก็ตชัดเพราะว่าเป็นวันที่อธิบายเรื่องจิตบริสุทธิ์กับจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันนะครับเป็นเป้าหมายหลักนะครับเพราะว่าจะมาบรรยายมันตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีนะครับเพราะอยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศถ้าเป็นไม่ได้นะครับเนื้อหานี่กินอยู่20โต๊ะนะโต๊ะละ2,300 บาทใครจะสนับสนุนด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะถึงไม่สนับสนุนก็ไม่ว่าอะไรกันใจถึงด้วยทีว่าใจถึงด้วยทีว่าเข้าใจไหมเอาล่ะแล้วมีโอกาสบ้างไหมครับถ้าสภาวะที่บริสุทธิ์แล้ว 100% จะมีอวิชชาจะแทรกอยู่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีอวิชชาแทรกเลยนะครับจะมีอวิชชาแทรกให้เกิดสิ่งต่างๆได้อีกคือจากค่าคงที่โดนความดำแทรกความใสเลยต้องมามีบทบาทเป็นสีดำไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้ได้แล้วได้เลยครับนะตรงนี้จะได้แล้วคือบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ได้แล้วครับอยู่ใน
โคลนตมอยู่ในอะไรต่างๆนะเขาก็ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้โอเคไหมครับของบริสุทธิ์ที่ว่าขอให้เข้าใจให้ตรงกันมากๆเอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันได้จริงแล้วก็ได้แล้วได้เลยตรงนี้แหละครับตรงที่มันเกือบจะได้เกือบจะไม่ได้ตรงนี้นะครับมันโอ้มันไม่คุ้มพองนะแล้วก็เสียบหล่นเสียบหล่นเอาดอกไม้มาทัดของมันเนี่ยก็เหยียบมันก็หล่น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 อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกับสภาวะของอรูปพรหมนะเดี๋ยวก็ใช่เป็นรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นรูปมันก็จะกลับมาเป็นทั้งรูปเป็นทั้งไม่ใช่รูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้ามันเลยปุ๊บมันก็ได้นามเนี่ยเป็นอินฟินิตี้คือทำลายไม่ได้นั่นเองครับนะครับค่าคงที่นั้นทำลายไม่ได้ภาวะที่จริงคือพระนิพพานนั่นนะครับนะไม่รู้จุดเกิดตรงเนี้ยไม่รู้เกิดจากจุดไหนไม่รู้จุดดับสุดที่หนึ่งไม่รู้จุดเริ่มต้นอ่ะไม่รู้จักมันไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้แต่คนที่มานั่งพูดชัดเจนที่สุดนะวันนี้ก็คือลุงหนอกเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับแต่นะเพราะนั้นขอให้ทำใจให้เป็นสองฝั่งให้เป็นนะครับอย่าโหมลงมาหาลุงหอกคนเดียวไม่ได้นะเชื่อลุงหอกคนเดียวโง่ทันทีนะไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อได้ครับดีไม่ดีดีไม่ดีได้ครับเป็นการแชร์ถึงจุดนั้นมันจะนิ่งเองนะขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาโดยสม่ำเสมอหน่อยก็ดีนะครับไปต่อลุงออกคะช่วงนี้ขนลุกบ่อยๆจังเลยก็ต้องบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาแชร์แค่ประมาณ 3-4 ประโยคนะครับคุณแม่แดมมาดามคุกกี้แค่นะหาโอกาสครับแต่จะหมดโอกาสแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงาน1วัน1วันไม่ทราบว่าจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้แล้วก็มีวันเสาร์ก็ตกกับเรื่องพระใช่ไหมวันที่ผมก็ไปอเมริกาแล้วนะกลับมาก็สิ้นเดือนนู่นเห็นไหมมันจะยาวนะครับก็คงจะเป็นสิ้นเดือนนู่นค่อยมาเจอกันนะครับพยายามติดต่อ 22.7 นะครับเข้าสู่ตอนนั้นเป็นการสื่อสารในเรื่องนี้ขอให้นัดแนะมาออกตัวนิดนึงครับเวลามาเพราะว่าผู้คนเขารับสายตรงนี้เขาไม่รู้หายเป็นไผนะฮะยิ่งอยู่หน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อเสมอๆอยู่แล้วนะมาดามคุกกี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วโทรมาก็จะมีการนัดเนี่ยผมให้นะครับจะไม่ทราบผมจะไม่ค่อยจะดิวใครๆโดยตรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะดิวใครโดยตรงบอกให้ทราบไว้นะครับยกเว้นผมขึ้นหิ้งเอาไว้ละไม่กี่คนนะครับที่ผมดิวโดยตรงผมให้ VIP ยกกำลัง2ยกกำลัง3ไปโน่นในส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ดิวโดยตรงส่วนก็มากด้วยประมาณ 98-99% ก็มันจะผ่านนะครับเพราะว่าผมมีก็ต้องมีคนกรองให้งานผมนะครับเห็นผมอย่างนี้นะเวลาผมถือตัวมากนะบอกได้เลยจะมากรองผมไม่ได้นะไม่ให้แนวจะบอกให้ด้วยโอเคนะก็เข้าใจกันลึกๆเข้าไปนิดนึงฮะอธิบายความลึกความตื้นความหนาบางให้กับกันและกันฟังพวกนี้อย่าไปปิดบังนะเอาละต่อไปทีมันงอค่ะเฮ้ยมันงอกจังเน้นจังเลยงอกเลยไม่ชอบใจเลยคนที่ฝึกจิตและสนใจในเส้นทางการหมดกิจจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตจริงกับเจอแต่บททดสอบเคสใหญ่ๆเช่นเคสสูญเสียทั้งคนที่เรารักการจากการตายและสิ่งของและสิ่งของเงินทองที่มีแทบจะไม่มีเหลืออะไรแต่ใจก็ทุกข์รู้ว่าทุกข์ต้องปลดอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องอะไรพระองค์จะเริ่มต้นกับว่าการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ามาในเรื่องทุกข์เพราะการเกิดตัวตนมันทุกข์หมดนะเมื่อพระพุทธองค์มาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้สอนให้รู้เรื่องภาวะแห่งทุกข์ทุกข์เนี่ยแค่นั้นภาวะมันเป็นสภาวะทุกข์นะแล้วก็
แนะนำวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์นี่เนี่ยพระพุทธองค์มาใน2ครั้งเข้าใจมั้ยครับแต่ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาได้มาแตกไปเยอะแยะมากมายจุดจริงๆคือพระพุทธเจ้าเกิดมาโลกนี้อุบัติมาโลกนี้มาเพื่อที่จะเพราะพระองค์รู้มาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไอ้คำว่าความทุกข์เนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ทำไงจะพ้นทุกข์เนี่ยเห็นไหมครับมันจึงตรัสรู้ได้จึงมาพาผู้คนนำพาให้เกิดผู้มนุษย์ให้เกิดการพ้นทุกข์คำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยอย่าสรุปว่ามันเข้าใจง่ายนะภาษามันง่ายเนาะแต่สภาวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและภาวะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆนะเอาเถอะถึงมันจะไม่ง่ายแต่ณวันนี้ก็มีคนมาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันอยู่ผ่านจออยู่เวลาเนี้ยนะครับมีผู้คนมาใช้พระอรหันต์คือภาษาพระเจ้าเราแห่งมหาราชเนี่ยครับผมเรียกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับมาพูดจาผ่านจออยู่ตรงนี้มันก็น่าจะ get into ได้โดยง่ายเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันเนี่ยถึงจะต่างเพศกันยิ่งต่างเพศยิ่งไหวเลยว่าเพศเดียวกันไม่ไว้วางใจกันเชื่อเถอะครับหญิงไม่ไว้วางใจกันหรอกเชื่อเลยร้อยเกือบทั้งร้อยด้วยกลุ่มหญิงจะไม่ไว้วางใจกันไม่รู้เขาแจ้งอะไรกันผมก็ไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งเซ่อ ชายก็เหมือนกันมันเป็นเซนส์ของมันชายก็ไม่ไว้วางใจกันเหมือนกันเพราะหญิงกับชายนี่มันจะพอเวลามันเข้าเป็นปีเป็นขุยจะไว้วางใจกันง่ายโอเคไหมครับจะไม่เป็นศัตรูกันแต่ถ้าเข้าใจในบทบาทลีลาของเนเจอร์จริงๆนะมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะประสานกันได้โดยง่ายยืนยันว่าง่ายโอเคไหมมันนี่มันกำลังมันนะไปเรื่อยดีกว่าโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะสำหรับท่านที่ฟังมาโดยต่อเนื่องนะครับหวังว่าคงจะโอเคนะนั่นก็คือชีวิตจริงนะฮะคุณมาแดมมาแดมนะครับต่อไปไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะปลดล็อกทางใจได้นะครับพยายามเข้ามาใกล้กับคณะทำงานของเราเสมอๆนะครับก็จะมีแนวทางมีช่องทางนะครับในการที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดทั้งขั้วหัวใจและทั้งด้านภาพของกายกายคือเรื่องสุขภาพนะครับใจคือความเข้าใจนะครับอย่าคิดว่าปลดล็อกง่ายนะความใจนะมันเหมือนกับเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเข้าใจแล้วทำอะไรก็ทำได้นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์มันจดจำมานะครับอันนี้มันไม่ใช่เลยนะต่อไปครับโอ้โหยุ่งเลยภาษาไทยเป็นไทยอยู่แล้วจำนงชัยสอนช้างนำทีตัวเล็กมีจริงไหมครับลุงหลอกลุงหลอกลุงหลอกถ้าเป็นลุงหลอกเออดีเว้ยอ๋อหีบรอลิงออ่างกอไก่ลุงหลอกใช่ไหมพอใจแล้วนะคำนี้ลุงหลอกไม่ใช่ว่าไม่พอใจนะผมเคยเห็นใน YouTube หรือ0,000ไปแล้วครับไม่เข้าใจภาษาเบื้องต้นนะครับช้างน้ำงอช้างน้ำเหรอช้างน้ำที่ตัวเล็กมีจริงไหมครับอืมเขาตีแตกตกไม่ใช่เหรอน้ำเป็นฝีมือของทางคนเนี่ยนะฝั่งพม่าเขาเรียกอะไรเนี่ยนะแถวนั้นแมวไม่ใช่ไทยใหญ่ไม่ใช่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงโอเคนะครับฝั่งพม่าเนี่ยฮะกะเหรี่ยงก็จะเป็นงานฝีมือนะครับเล็กนิดเดียวเคยเห็นคนจีนเขาแกะสลักไหมฮะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยโอ้ยเนียนมากเลยเล็กนิดเดียวเห็นไหมนั่นคืองานฝีมือเขาแกะไปทีนี้กะเหรี่ยงเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแกะพวกรากไม้ต่างๆให้มันเหมือนช้างเป๊ะเลยหนังเหี่ยวหนังแห้งเลยนะเขาเรียกว่าช้างน้ำช้างน้ำโอเคไหมเขาพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วว่าอันนั้นก็คือเรื่องของการแกะสลักของจริงบ่มีแต่เจ้าเห็นไหมครับอันนี้พูดณวันนี้มันพูดไปถอยหลังประมาณ30 ปีแล้วครับได้ไหมน่าจะได้ครับ30 ปี
า25ปีกันประมาณ 25-30 ปีนะครับนะให้เข้าใจตามกันแล้วกันนะในเรื่องของช้างน้ำช้างน้ำที่ว่านั้นพอดีผมมีอายุ75ปี74ปีผมก็เลยพอที่จะจำแนวทางนะเด็กรุ่นหลังนี่จะไม่รู้พวกนี้รุ่น20ปีเลิกคุยกันเลยจะไม่รู้นะครับงั้นพอเวลารู้จักลุงเหงาก็รุ่นหลังเกิดมาทีหลังก็กรุณารับรู้ทราบไม่ต้องรับรองนะครับเรารู้ทราบก็พอนะครับของเมกแหกตาแหกตาเข้าใจมั้ยเขาขายเป็นของขลังได้มั้ยนั่นของขลังของขลังคงจะร่ำรวยมาเยอะแล้วพวกของขลังเนี่ยโอเคนะโอเคตรงไม่ใช่ของจริงนะครับคุณจำนงนะครับตรงนั้นต่อมารู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์โอเคก็ต้องยอมรับมันก็รู้เข้าใจถ้าไม่ปฏิเสธก็แปลว่ายอมรับยอมรับความเข้าใจสภาพสภาวะแห่งทุกข์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะให้สอนให้ผู้คนรู้จักสภาพสภาวะของทุกข์คือมันต้องรู้มันเข้าใจสภาพสภาวะทุกข์มันจึงจะตีแตกตัดตกได้โอเคไหมความขมขื่นก็ใช่ทำไงจะเข้าใจความขมขื่นหรือเจ็บอกเจ็บใจเงี้ยมันปี๊ดป้าจะเข้าใจได้เนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือสวยว่าผมจะจะมาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยในจุดนี้ให้สภาพสภาวะแห่งทุกข์นั่นเองเมื่อเวลามันหลุดปุ๊บใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อการพัฒนาทางด้านจิตให้หลุดพ้นได้เห็นไหมครับพ้นทุกข์ได้แนวทางจะเป็นเช่นนั้นนะครับรู้แต่ว่าทุกข์รู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันยอมรับแต่เห็นและอ่านเพื่อนทางจิตวิญญาณเขาชอบพูดกันว่าคนที่ฝึกจิตแบบนี้จะได้แต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเขาปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตคำว่าเขาแปลว่าอารมณ์เรานะครับอารมณ์คุณถ้าผมอ่านตามนี่นะอารมณ์คุณมาแดมเนี่ยครับคุณคุกกี้กันแล้วกันนั่นเป็นอารมณ์ของคุณเห็นไหมฮะโอเคพอได้ไหมครับคือไม่ปฏิเสธอารมณ์ตรงนี้ว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมันยิ่งดีครับแม้เราอยู่กับตัวเองพูดคิดตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเขาที่อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยของเขาแบบฝึกแบบนู่นนี่นั่นนะหนีไปไกลเขาคือเขาเราคือเราอย่ามาแชร์กันตรงนี้ถ้าท่านแชร์กับผมอยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็จงแชร์แค่ตรงนี้อย่าตัวอื่นมาแชร์ไม่งั้นจะทำให้ถ่วงความเจริญไปว่าแทนที่ถึงปลายทางได้เร็วก็จะกลายเป็นตัวหน่วงเรียวหน่วงนะฮะนักปฏิบัติธรรมด้วยกันจะหน่วงเราจะดึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่านักปฏิบัติธรรมที่ว่านั้นเขาก็ยังไม่เข้าถึงธรรมนี้ยังไม่คัดถึงขั้นมันรู้มันก็เลยกลายเป็นหน่วงกันเหนี่ยวกันรั้งกันยื้อกันอยู่มันไม่มีทางไปต่อโอเคไหมครับคณาจารย์หรือคณาจารย์อาจารย์พระองค์นั้นที่เป็นต่างเขาไม่ทราบว่าเขาไปถึงที่ถึงคำว่าวิมุตติแล้วหรือยังเห็นไหมวิมุตติปัญญาถึงหรือยังนะหรือบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมโสดาสกิทาคาอานาและอรหันต์ถึงต้องถามท่านให้ชัดๆนะครับต่อไปนี้ต้องถามนะหัวแถวต้องถามทันทีนะครับยกเว้นใครจะมาออกตัวซะก่อนอย่างเงี้ยออกตัวก็รับได้คือคนที่ออกตัวก่อนสำคัญดีมากครับไม่รู้ก็บอกว่าไม่ตายหรอกครับรู้ก็บอกว่ารู้เท่าไหร่ก็บอกว่ารู้เท่าไหร่เท่านั้นเงี้ยผมว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะซ่อนเร้นแอบแฝงยิ่งเรื่องพุทธศาสนามันลึกซึ้งมันหลอกลวงกันง่ายงี้ดีกว่ามั้ยมันลวงกันง่ายมันหลอกกันง่ายเหลือเกินเพราะมันลึกซึ้งจริงๆนะถามว่าใครล่ะครับจะไปเข้าถึงตัวที่มันลึกซึ้งจนซึ้งลึกๆซึ้งลึกๆ ลึกซึ้งๆเนี่ยโอ้โหเอาภาษาไหนมาต่อเนี่ยมันขณะฟังลงหงอกมันเกิดมืดกลางหน้าผากแต่พอมองเข้าไปมีภาพเหมือนตาข่ายสีฟ้าสานกันเหมือนตะกร้อโดนัทตรงกลางมีแสงวิ่งเข้าไปแรงมากเป็นกระแสเหมือนดวงอาทิตย์แต่วันต่อมาเป็นวงแสงนั่นคืออีหยังนั่นคืออะไรตามดูครับน่าขออนุญาตครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแน่นอนโอเคนะถ้าหากว่าลุงหงอกนั่งพูดอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งถ้า
ถนนสายนี้นะครับตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดแน่ๆถ้าสรุปได้ดังที่ว่านี้ยังไม่วินิจฉัยขาดโอเคนะตามดูตามดูมาถูกทางแล้วครับไปให้สุดทางเห็นไหมแต่เต้นแมนก็บอกว่าไปถึงหน้าผาถ้าสุดทางมันมีคำว่าตกหน้าผาตกหรือเดินเลยหน้าผาเหยียบอากาศเดินเลยเนี่ยนี่นะอุปมาเนี่ยถ้าดำจะหลุดแป๊ดไปโอเคนะครับขอเข้าใจในบรรยากาศนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าดีมากครับคุณภาษาไม่มีวรรณยุกต์หลวงออกยุ่งอีกแล้วคุณกิตก็แล้วโอเคนะโอเคนะคุณกิตขึ้นนันกันแล้วกันเนาะโอเคคงผิดเต็มปอนมั้งก็ไหวผิดแล้วล่ะกิตกิตพี่นันโอเคนะเอาละต่อโอ้หมดพอดีว้าวดูเนตาแล้ววันนี้มันพิลึกพิลั่นเลยนะ4ทุ่ม10นาทีได้เชียร์ได้เชียร์แมนบอลสิต้องเช็คไม่กล้าจน4ทุ่ม10นาทีครับครับโอเคนะครับสุขเกษมเปรมปรีการเกิดของแต่ละชนชาติมีผลต่อการเข้าถึงค่ากรุงทีมทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมผมใช้คำนี้นะฮะเจ้าชายยุทธะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาไม่ชายเสือคืออะไรเจ้าชายเสือตาคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการจำเป็นหลักได้เลยครับหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเพียงหนึ่งนาทีเองนะครับตรงภาวะนั้นนะครับนี่จะอธิบายวันที่วันวิสาขบูชาเนี่ยครับนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระธรรมนะจำพระพุทธธรรมไงพระพุทธพระธรรมนะครับจำได้ครับตรงนี้เป็นหลักเลยนะและพระอรหันต์วงเล็บเท่านั้นเลยยุคสมัยนั้นคือผ่านเอหิภิกขุปุพพสัมปทายุคสมัยนี้ใครจะถามใครจะตอบกันเนี่ยละไว้ก่อนนะครับนายทุกคนมีสิทธิ์นะครับไอ้คำว่าพระธรรมเนี่ยผมใช้มาเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกก็คือเค้กก้อนนึงนะครับสัตว์โลกทุกตัวมีส่วนแบ่งหมดมนุษย์ได้รับส่วนแบ่งก่อนเพราะว่ามนุษย์รู้จักคำว่าดีกับชั่วนะทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดนะเนี่ยมนุษย์จะได้รับก่อนเห็นไหมครับเมื่อได้ก็ต้องผ่องถ่ายกับมนุษย์รุ่นต่อไปหรือสัตว์โลกต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ต้องผ่องถ่ายนะครับเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังนะการฟังที่ว่าแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยครับทุกคนมีนะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าไปถึงค่าคงที่ทั้งหมดภาวะนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นภาวะของพระนิพพานรุดโลกเลยนะไม่ต้องมาทำอะไรนะเพราะนั้นรุดโลกเลยไม่ต้องมาทำอะไรโอเคไหมแปลว่าไอ้พวกร่างทรงคงเจ้าเนี่ยไปอ้างกันว่าเนี่ยทิศมดรับรองทิศหมดพระอาหารเขาไม่ได้ไปตรงนี้หรอกครับพระอาหารเขาจะไม่มาสถิตเสถียรใครนะครับพระอรหันต์ย้ำนะเขาไม่มาสถิตเสถียรใครแต่มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ภาพภาวะของพระอรหันต์ตนนั้นสรุปมีแต่พระอรหันต์นั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์จบข่าวเห็นไหมสรุปคือมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนของตัวเรานั่นคือจบข่าวเหมือนกันนะเห็นนะครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ให้มันชัดๆอยู่ในตัวท่านนะงดก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมนะครับแต่ต้องวิวัฒนามาอีกนานไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านปีพี่จะมาเป็นมนุษย์อย่างนั้นผมพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องโอ้โหล่ายาวจังไอ้นี่ไฟจนดับหมดแล้วล่ายาวจนไฟดับหมดแล้วโอเคครับสุดท้ายได้มั้งทีนี้ยังครับช่วยอธิบายเรื่องเหล็กไหลให้ฟังหน่อยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมตาตอบนะไอ้ตอบว่าไม่มีมันก็ค้านของมนุษย์จังเลยท่านจะตอบว่ามีมันอยู่ไหนทีเนี่ยผมก็แย่เหมือนกันเอามาให้ดูสิผมก็แย่เหมือนกันนะถ้าผมโรคไหลเด็กไหลมีแน่นอนเอามาให้ดูสิผมก็แย่เหมือนกันทีเนี่ย
เออเออถ้าบอกว่ามีนะถ้าลุงบอกว่านี่ไงเด็กไร้ไม่ดูสิเป็นยังไงผมก็แย่ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็ค้านกับคนที่เขาเชื่อจังอยู่ตรงกลางก็แล้วกันเก็บฟังให้ดีนะครับสมบัติอย่าคิดว่ามันเป็นของใครง่ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถ้าถามลุงออกนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่ามันอยู่ที่ไหนบางคน100คน99คนก็ว่าได้มีอยู่ในเหล็กไหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในเหล็กไหลเอาไงลุงออกไปยังไงก่อนคำต่อสุดท้ายไม่ต้องต่อรองนะครับอย่าต่อรองนะคำพูดต่อไปนี้เด็ดขาดมากครับมีแต่เหล็กหลอกไม่มีเหล็กไหลแน่นอนนะมีเหล็กหลอกเยอะเลยครับงั้นฟังให้ดีๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของใครของใครมันเป็นมรดกของวงตระกูลก็ด้วยครับถามว่าเคยเจอไหมบอกว่าเคยเจอก็ใช่ทีไม่เคยเจอก็ไม่ใช่ทีรู้ค่อนข้างจะแน่นอน 99% สมมติว่านี่คือเหล็กไหลนะมันเป็นของใครของใครเท่านั้นคนอื่นมาไม่ได้เลยมันเป็นสายเขาเหมือนพันธุกรรมนะครับมันเป็นเหมือนพันธุ์เหมือนกับคำว่าสายพุทธเจ้านั้นนะไม่มีใครมาแทรกซ้อนพระพุทธเจ้าได้เจเนเรชันหรือสปีชีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครมาแทรกซ้อนได้เลยมันเป็นสายของพระองค์มาเลยนะฮะพัทธรกัปนี้มีอยู่5พระองค์1กากุสันโธโกนาคัปโนกัสสปโคตโมและพระศรีอริยเมตไตรโยเป็นสายของพระพุทธองค์โดยแท้ไม่มีใครมาเชื่อมโยงได้เลยนะครับไม่มีใครเข้าได้เลยมันเป็นของใครของใครมันก็เป็นทุกเป็นพันธุกรรมหรือพันธุ์พิเศษอ่ะเข้าใจมั้ยครับเป็นพันธุกรรมโดยแท้นะฮะวิธีการพิจารณานะครับทำไมพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมา16สงฆ์ใครจะมากับถามว่าในพัทธรกัปเดียวกันนี่คือกากุสันโธถามว่าบำเพ็ญมากี่อสงไขยง่ายๆก่อนตั้งต้นก่อนมันพ้นมีในคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญตนอยู่4สงไขยแสนมหากัปงั้นก็ถอยหลังเสียสงไข่นะกาโกสันโธบำเพ็ญแค่มาหนึ่งสงไข่เองเห็นไหมทำไมถึงใช้เวลาน้อยจังเพราะว่าโลกใบนี้ก่อนๆนั้นมันไม่มีอะไรมากธรรมชาติแค่อยู่กับจิตมือเองเนี่ยพระองค์เกิดมาก็สะสมมาเต็มร้อยอยู่แล้วมารับรู้เรียนรู้ทั้งโลกมันก็เป็นใช้เวลาน้อยนั่นเองจึงบรรลุธรรมสูงสุดเห็นไหมครับต่อมาในเมื่อมันเป็นสปีชีส์เดียวกันแปลว่าเจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยมันเป็นพุทธคำถามมาพระองค์ที่สองอุบัติมาเปรี้ยงก็ได้หนึ่งมาเป็นทุนเลยครับเป็นทุนเลยครับบอลทูบีมาเลยเข้าใจไหมครับนะสองได้มาจากหนึ่งก็ถ่ายเทกันวิธีอย่างนี้เข้าใจครับทีนี้สองก็มาบำเพ็ญอยู่อ่ะเชื่อซะว่าสองอสงไข่เห็นไหมทำนองกันเมื่อเวลาหมดวาระพระองค์ที่สองโกนาโกโนเนี่ยผ่านไปกสปโอประแทนที่องค์ที่3ก็ได้2ได้มาฐานมาจาก2องค์ถัดมาเป็นฐานรองรับจึงมาอยู่ในการที่เรียนรู้ทั้งโลกใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าโลกมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะโอเคไหมใช้ถึงขั้น3ประสงค์ไขอย่างเป็นต้นพอมองเห็นไหมครับผมกำลังพูดจาผ่านขั้นบันไดให้ฟังนะครับพระองค์ที่4ก็คือสมณโคดมนะบำเพ็ญมา4ประสงค์ไขแปลว่าเกิดมาปุ๊บบอลทวีเลยได้มาเกือบเต็มเลยจ้าเห็นไหมมาทำเอาเพียงกี่ปีบอกไว้เลยนะกี่ปี39ปีเรียนรู้ทางโลก939ปีโอเคไหมน่าพอ30ใช่ป่ะใช่ไหมครับ29เนาะ29มาเรียนรู้ทั้งโลก29ปีมีลูก1คนชื่อราหุลด้วยอ้าวเห็นไหมเพราะว่ามันทุนเดิมบอลทูบีมาตั้งแต่เดิม
มาเรียนรู้ทางโลกจริงๆใช้เพียง29ปีไทยปีมนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับจากนั้นก็ได้รู้หมดแจ้งเห็นไหมที่สุดแล้วออกเดินดงไงใช้เวลา 5-6 ปี 35-36 เป๊ะทำหน้าที่อีก45ปีทีนี้กว่าจะได้พระอรหันต์มาทำหน้าที่แทนนับไม่ถ้วนนะครับมันจึงมีวันมาฆบูชาเกิดขึ้นโอเคไหมวันนั้นรู้ไหมพระเจ้าตรัสกับสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่บอกว่ามาชุมนุมกันไปตรงนั้นหมายความจริงนัดพระนั่นก็ยังไงพระอรหันต์เนี่ยตรงนั้นต่างหากไม่มีในบันทึกไม่มีบันทึกก็ไปเป็นไรก็ลูกหน่อยก็เล่าให้ฟังเงี้ยนัดแง่แต่เขานักกันวิธีไหนโอเคอย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะไม่จบนี่มันสีทุ่งกว่าไปแล้วก็ขอให้เข้าใจในกรอบทีนี้มาถึงพระเจ้าพระองค์ต่อไปพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมาก่อนหน้าลิดุจ้า16อสงไขยเต็มๆเลยมาถึงไม่ต้องบำเพ็ญหาเลยปอกแปกบ้างอีกโทษก็บำเพ็ญต้อง16อสงไขยอ่ะมันโอ้โหอันนี้แค่4อสงไขยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่เต็ม16อสงไขยเดินสุดก้อนหินก้อนเดียวก็บรรลุได้นะโอเคไหมครับถ้าผมจะให้ความรู้สึกอย่างนี้เข้ามาเป็นตัวที่จะค่อยๆพิจารณาดูเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจถึงมันไม่ตรงกันก็พอ get into ได้บ้างไหม 1% 2% 3% เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเราก็ไม่มีที่แตกหักกันแต่ว่าเชื่อมโยงให้ฟังจุดมาเพราะว่ามาไกลมากมานานมากเหลือเกินครับมันใช้เวลามากนานไงตั้ง16สงไขยโถเอ้ยแมนบอยอธิบายความง่ายๆมาถึงก็บรรลุเลยไม่ต้องมาเรียนรู้หาอะไรเลยทั้งโลกเนี่ยโอเคนะครับงั้นไปใช่ไหมครับแต่นาทีนี้เขาส่งสมุนเข้ามาตอนเฮ้ยกับสามสายไงโอ้ยพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นแหละก็ทำที่ก่อนมากวาดลานวัดก่อนเข้าใจไหมความหมายกวาดต้องไม่เกลี้ยงก่อนดีเอาไว้ไม่ดีไปเร็วๆเมื่อทุกอย่างราบเรียบแล้วก็พระองค์เสด็จมาเองเป๊ะไม่รู้จะเป็นใครแต่งร้อยสองพันกว่าปีนโยมเกิดอีกกี่รอบตายกี่รอบเป็นผมไม่เกิดแล้วจ้าผมจะไปวนๆใครบอกประตูช่องพระนิพพานไปเดี๋ยวนี้ไปมันคืนนี้เลยดีมั้ยฮะพาไปหน่อยได้ไหมหนูงอกก็ใช้ภาพคำมากันมีข้อแม่นะใหญ่ภาพคำมาหลุดนะยุ่งนะพี่ก็แปลว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กลับนะก็คือความหมายก็คือตรงนี้เองถ้าเป็นไปได้นะทั้งหมดท่านมีหูท่านมีตาท่านมีความรู้สึกอย่าเชื่อลุงหมอห้ามเด็ดขาดสิ่งนี้พระองค์ตรัสไว้ห้ามเชื่อ10ข้อ10ประการกาลมาสูตรเดียวพองั้นรู้เข้าใจและพัฒนาเองนะจะรู้เองนะปัจจัยต่างจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะเข้าสู่ภาวะชาติเนี่ยภาวนาไว้เถอะเป็นชาติสุดท้ายก็พอเลยจ้าย้ําในการอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ไม่มีหาให้มันมีไม่พอหาให้มันพอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอามันขึ้นใจเลยมีลูกต้องบอกเรียนมาเพื่อทำงานประกอบอาชีพไม่ใช่เอาใบปริญญามาอวดกันติข้างฝาไม่เอาได้ก็ดีแต่อย่าคิดว่าเอาเรียนประกอบอาชีพประกอบอาชีพได้ในเวลา7ปีเอาอาชีพเป็นหลักเรียนรู้จากอากู Google ไงโอ้ย YouTube อีกต่างหากและที่นี่ก็ยังให้ด้วยหมื่นกว่าคลิปนะบ้านเราที่มาเรียนรู้แถวนี้แหละครับเอาพวกนี้เก็บเกี่ยวไปอาชีพทำไปออกไปครับฝากแรงมากเรื่องนี้นะครับพ่อเป็นห่วงนะครับไม่จบอีกเหรอว้าวไม่พอแล้วมั้งพี่นี่มัน4:20ไปแล้วเป็นวันประการนะวันนี้นะผมก็รู้ว่าทันมันผมก็มันเหมือนกันอ่ะแต่ขอเดี๋ยวท่านชัยยงคลต้องมานั่งคอยด่านั่นจะต้องกลับวัดใช่ไหมท่านมาเพื่อประสงค์อะไรจะมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องมีงานมีการการขอเวลาขอเวลาท่านหน่อยขอไล่อ่านลุงไม่ใช่คำถามแต่ขออ่านเขาหน่อยสามคำสุดท้ายครับเชิญเลยครับเอาถ้างั้นก็ก็คุณจำนงบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงวันนี้ได้ความรู้สนุกมากคุณมาดามบอกว่าสนุกมากๆครับวันนี้คุณพานุกรบอกคืนนี้เที่ยงคืนพรมน้ำมนต์รถบ้านมารีรมคลอง6คลองหลวงหน่อยครับ
ตุ๊กตามหาทรัพย์บอกว่ารับพลังงานเสียงคุณลุงหนักมากมากค่ะคุณพนักรบอกว่า18นี้ผมขอ1โต๊ะได้ไหมครับหมดหรือยังวงเล็บไม่อั้นโอเคครับก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละคนให้ได้นะครับที่ว่ามานี้เนี่ยความจริงผมก็มันนะครับมันตลอดเวลาแล้วเรื่องพวกนี้เวลาผมเข้ามาทางเรื่อยๆผมก็จะมันก็มีแอคนิดหน่อยนะครับจะถือแอคผมนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเร่งที่จะเร้าที่จะกระเช้ากระเย้าแย่บ้างประมาณนะยังไงก็ไม่หลุดภาษาไม่สุภาพเนาะก็คงไม่หลุดหรอกครับถ้าหลุดก็ขออภัยหน่อยเพราะว่าตัวเราเองไม่ใช่พระอรหันต์เนาะจะได้มีตลอดชีวิตเสพสุราของวิธีนั้นก็เลยต้องไปตามกระแสที่ว่านี่โอเคนะงั้นก็โดยก็แล้วกันว่าคุณจำนงเรื่องอะไรก็เชื่อว่าชัดเจนนะฮะมีแต่แหลกหลอกแล้วครับมันมีจริงใครให้ได้คนเดียวครับจำให้ดีเป็นคุณกับคุณเขาเลยใครก็จะกลับผมไม่ทราบใครไปไหนก็ไม่รู้ขายไปใส่หีบใส่ห่อหาหายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ของเขาไงนะทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเลยโอเคไหมครับเป็นทางหอนสอนใจมากอะไรก็ตามที่เป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเป็นคนดีทำดีแล้วชั่วมาตลอดขอได้โปรดสรุปด้วยความว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปนะวันนั้นคือสิ่งไม่ดีของดีจะเข้ามาแทนที่นะวินาทีนี้พอไหมครับฟังทันหรือเปล่าไปเปิดฟังทีหลังได้ YouTube ประโถเอ้ยนอนฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะขอบคุณมากนะงงวันนี้ได้ความรู้สนุกอย่างเลยโอเคครับคุณประคองนะครับคุณพานุกรอันวิลุงครับคืนนี้เที่ยงคืนขอฝนขอน้ำพรมหมดทำไมผมจะตีความนี้ไม่ออกน้ำฝนโอเคนะตุ๊กตาและพลังงานเสียงคุณหลงหนักต้องมากค่ะโอเคให้เต็มแข็งนะโยมนะเต็มแข็งเต็มกำลังเอาไว้18นี้โอเคคุณมานุกรจบข่าวคุณธนากรนอนหลับดีค่ะโอเคครับมาดามลุงจังคิววิดวิกนะโอเคคุณคุกกี้โอเคไขมันในเลือดอยู่แท้ละลายไปฮ่าๆงานประกาศครับตอนนี้ต้องขอบคุณแต่เจ้าแมนครับลุงบอกไม่เกี่ยวมันจะไปแล้วนะบ้านใครพรุ่งนี้ประกอบชีพตามปกติเด้อพอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเดี๋ยวขอเราพอผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆจริงๆบอกให้ทราบตรงๆเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมากแต่ผมไม่แสดงท่าทีราชการเมืองเฉยๆหรอกครับยังไม่ถึงเวลาแสดง ว่าไม่ได้นะเดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างมืดหรือสว่างทุกรอบร้อนเหมือนทุกเราจะเดินจะน้ำบอกอากาศนะฮะขอให้พระราชพานะของพระศรีเมตไตรเขาจะทำงานของเขาเองเขาจะทำของเขาเองอย่าวอรี่อย่าวิตกกังวลเรื่องนะดีเขาจะพักผ่อนไม่ดีเขาจะสลายแน่นอนแน่นอนยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดนะเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตาโพ thank you with me จบข่าวครับผม